ือผมขายหุ้นไป6ปีก่อน 55% นะครับให้กับ2กลุ่มกลุ่มนึงก็เคยนครชื่นแล้วก็อีกกลุ่มนึงเคยคุณฮ่องกงซึ่งเขาชวนลงมาซื้อผม 55% แล้วต่อมาเขาก็ไปเทนเดอร์มาทั้งหมดเลยแล้วก็ซื้อจากตลาดจนตอนนี้ 89% ผมก็ต้องอธิบายนิดนึงรู้สึกว่าคนอื่นอาจจะมีคนเข้าใจผิดด้วยเคยผมขายหุ้นไป5ปีกว่าตอนนี้จะ6ปีแล้วเลยทำไปแล้วก็ขาย 55% นะแล้วก็เขาไปเทนเดอร์มาหมดเลยไม่มีสัญญาใดๆทั้งสิ้นในสัญญาเพราะว่าทำซื้อขายในตลาดทรัพย์กับบริษัทระดับนี้เขาบริษัทไว้เคสเขียนสัญญา50หน้าไม่มีข้อสัญญาข้อนี้ตั้งแต่วันแรกแล้วเป็นวัตถุประสงค์ในการขายแจ้งได้เลยว่าถ้ามีเงื่อนไขการไม่ทำธุรกิจแข่งกันเนี่ยเราไม่ขายครับเนี่ยเราขายแก่หุ้นอย่างเดียวนะครับแต่เรารับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคนไม่ได้ตัดต้นเลยใช่ไหมไม่มีอยู่แล้วเคยพูดแต่ว่าเอ็มอยู่ว่าบางทีผมรู้สึกว่าคนอาจจะเข้าใจผิดนิดๆหน่อยเคยข้อนี้ไม่มีอยู่แล้วถ้ามีมันทำไม่ได้หรือว่ามีตั้งแต่ตอนช่วงที่คุณตังขายหุ้นออกไปไม่มีเลยไม่มีข้อตกลงข้อนี้เลยคือเป็นลักษณะของการขายหุ้นไปก็จบก็เคยผมไม่ได้บริษัทคุณจะซื้อหุ้นผมไปก็จบเคยผมบอกแล้วถ้ามีข้อสัญญาถ้ามีข้อนี้ไม่เอาไม่ขายคุณตังไม่ขายแต่ว่าคำว่าคำสัญญาจ่ายเนี่ยบางทีอธิบายมันได้ถือเป็นสัญญาอะไรคือผมบอกว่าผมยินดีที่จะมาช่วยทำงานอีก3ปีอันนี้เป็นการออฟเฟอร์จากคุณว่าเราขายแล้วเราไปตรงนี้ได้ยังไงในเมื่อบริษัทมันต้องมีคนพามาคนใช่ไหมช่วยทำงาน3ปีนะแล้วเหลือแต่อะไรที่คุณหาคนเข้ามาทำแทนแล้วโอเคแล้วผมก็ไปนายกให้คุณงั้นผมก็อยู่5ปีซึ่งบริษัทเขาก็ใหญ่ๆมีคนเก่งๆเยอะขึ้นเขาพร้อมแล้วผมก็มอบหมายให้เขาครบถ้วนไม่ผิดสัญญาไม่แต่ข้อนึงสิ่งที่มันที่สุดเคยความรับผิดชอบที่ผมมีต่อผู้ถือหุ้นไม่ใช่เฉพาะรายใหญ่เพราะการที่บริษัทเราเข้าหลักทรัพย์เราก็ไปพรีเซนต์ใช่ไหมว่าเราจะเติบโตยังไงภายใน5ปีข้างหน้าว่าแผน5ปีที่เราเข้าหลักทรัพย์อะถึงแม้เขาจะซื้อหุ้นเราแค่10หุ้น20หุ้นบางคน100หุ้นของเขามันคือเงินเก็บของเขาทั้งหมดนะแม้ผมไม่ได้ทำให้ใครเสียหายแม้แต่คนหนึ่งว่าเรา IPO 19บาทขายหุ้น 3.2 เทนเดอร์ 37นะคือตอนที่ผมหลับเคยคาบ10วันนี้100ไม่มีใครขาดทุนหรือผมทำให้ใครเสียหายไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่ผมถือว่าผมทำหน้าที่ครบถ้วนแต่อยากจะเข้าใจผิดพลาดถ้าย้อนหลังเราไปจะขายไหมเสียดายไหมไม่เสียดายแค่ธุรกิจก็ธรรมดาก็เคยธุรกิจมันก็ต้องวันนี้มันโอ้โหไปมูลค่าหุ้นมันร้อยกว่าบาทตอนนั้นขายมาครึ่งปีก็ยินดีกับคนที่ซื้อก็เคยเอาแม้ตอนนี้เขาขาย 30% เขาก็ได้ทุนไปอยู่แล้วนะมูลค่าเพิ่มมัน3เท่าแล้วก็ยังมีกำไรปันผลอีก5ปีเต็มๆก็ยินดีด้วยน้องจะให้เรียกแล้วกันเรา IPO หรือเราขายหุ้นคุณเหลือแล้วพอเราขายไปแล้วมันเหลือครึ่งราคาถามว่าเราภูมิใจที่ไหนเราได้เงินเข้ามาใช่ไหมก็เราขายเข้าไปแล้วผ่านไป5ปี10ปีมันเป็น3เท่า5เท่าผมว่าเขาก็อย่างน้อยผมสิ่งที่ผมได้เงินด้วยนะครับแล้วผมก็ได้เครดิตด้วยผมไม่ได้ทำให้เขาเสียหายใช่ไหมนั่นเคยวินวินอ่ะใช่ไหมเราก็ได้ตังค์นะ